สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันสนุกสนานนะครับเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของค่านิยมความเชื่อของคนที่เขาสะสมพระในอดีตแล้วก็พูดถึงเรื่องของวาทกรรมคือคำพูดเนาะที่เราเคยได้ยินมาอย่างเก๋เก่าทำเก๋มาเป็นร้อยปีพระเก๋แกะบล็อกใหม่แล้วก็อะไรอีกพระเก๋ที่มีทุกบ้านนะครับเอาถึงเรื่องของค่านิยมนะครับค่านิยมคือผมอยากให้ดูก่อนนะเพื่อนๆ เคยเห็นกล่องแบบนี้ไหมนี่คือกล่องใส่พระในอดีตใช่ไหมเนี่ยกล่องแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าอายุของกล่องเนี่ยมันกี่ปีแล้วเพื่อนๆก็ลองดูนะว่ากล่องเนี้ยกล่องสแตนเลสอันเนี้ยนี่กี่ปีสองกล่องนี้มาเทียบกันให้ดูอันไหนเก่าอันไหนใหม่เพื่อนดูออกไหมเนี่ยเพื่อนดูออกไหมถ้าเพื่อนดูออกก็แสดงว่าเพื่อนเริ่มที่จะแยกความเก่าได้ดูพระเป็นแล้วใช่ไหมไม่ยากเลยใช่ไหมดูนี่เก่าหรือใหม่สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทั้งหลายโอ้วันนี้แปลกดีจังเลยเห็นคอมเมนต์ขึ้นมา ดีใจค่านิยมของพระเครื่องในอดีตนะครับจะมาคุยกันถ้าเราย้อนเวลากลับไปสมัยเราเด็กๆเนี่ยเคยเห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราแขวนพระไหมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะเคยเห็นไหมแล้วเวลาเขาแขวน โอ้ยเวลาแขวนเนี่ยนะเขาแขวนเดี่ยวหรือว่าแขวนเป็นพวงของผมนี้ก็จะแขวนพ่อผมนี่เขาแขวนพระอยู่สามองค์นะเป็นอะไรเป็นหลวงปู่ทวดสมหมดเลยนะครับหลวงปู่ทวดหลังเตารีดอ่ะนะเพราะท่านมีประสบการณ์กับการที่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำที่หนองคายเมื่อประมาณ2518นะครับ อุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยทำให้ญาติๆหลายคนเสียชีวิตแต่ตัวของคุณพ่อไม่เป็นอะไรเลยนะครับมีการผ่าตัดเย็บไป13เข็มนะครับที่ศีรษะเนี่ยเย็บไป13เข็มก็พ่อเพิ่งจะมาเสียชีวิตก็ได้10ปีละนะได้10กว่าปีไปแล้วแต่พระเครื่องไม่รู้หายไปไหน เนาะคือด้วยความที่10กว่าปีก่อนนั้นผมไม่อยู่ไงตอนที่พ่อเสียผมไม่อยู่ผมไปอะไรไปโดนอะไรโดนจับเป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่ที่โซมาเลียนะฮะไปทำเรือประมงแล้วโดนจับอยู่ที่นั่น10กว่าปีก็กลับมาก็อย่างว่านะสมบัติมันหายไปก็หายไปแล้วทีนี้ลองนึกดูนะว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เรารู้จักเนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยพี่สาวเราหรือพี่ชายเราเนี่ยสมัยเด็กๆพ่อแม่เขาให้แขวนอะไรนะแล้วพ่อเราแขวนอะไรปู่เราแขวนอะไรใช่ไหมแล้วแขวนไม่เยอะหรอกก็แขวนเกจิแขวนพระกุก็พระกุใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยถ้าแขวนก็แขวนเนื้อชินใช่ไหมเนื้อชินนี่เขาจะแขวนกันอย่างนี้นี่ใช่ไหมหูยานลบบุรีอย่างเนี้ยคุณดูตลับพุกอย่างเนี้ยตลับพุกอย่างเนี้ยก็ไม่ต่ำกว่า 3-40 ปีใช่ไหมตลับสแตนเลสมันเพิ่งจะมีการพัฒนาใช่ไหมนะแล้วพระในอดีตเนี่ยนะอย่างท่านดูอย่างเนี้ยใช่ไหมองค์เคืองๆทั้งนั้นเลยนี่เห็นนะนี่อะไรนี่โคนสมอใช่ไหมเราไม่ได้พูดถึงว่าองค์ไหนแท้องค์ไหนเก๋นะแต่เราพูดถึงว่านี่คือพระในอดีตที่คนสมัยยุคพ่อยุคปู่เราอะแขวนนะครับยุคพ่อยุคปู่เราแขวนแล้วก็เป็นพระกุที่เขามีความเชื่ออย่างเงี้ยเห็นนะนี่อะไรนี่สุมจิกอยุธยาอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่ไหมคือเขามีความเชื่อแล้วเขาก็ติดตัวตลอดขอเขาก็ไม่ให้ใช่ไหมเออขนาดลูกขอพ่อขอเอาไปแขวนพ่อยังไม่ยอมให้เลยเพราะอะไรเพราะเขามั่นใจเขาเชื่อไงแล้วพระสมเด็จเมื่อสมัยคุณพ่อยังหนุ่มคุณปู่ยังหนุ่มเนี่ยเขาไม่ได้เล่นกันนะแล้วก็การเล่นหาพระเครื่องกันนะฮะเขาก็แลกเปลี่ยนนะแลกเปลี่ยนจนกระทั่งถึงวันหนึ่งได้ยินกิตติศักดิ์นู่นนี่มาตัวเองก็มีใช่ไหมแต่ก็อยากจะได้ของคนอื่นเพิ่มก็เอาของไปแลกนะบางทีก็เอาอะไรเอาพระล่วงรางปืนอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะงบน้ำอ้อยอย่างเงี้ยสมัยก่อนเป็นเนื้อตะกั่วเนื้อชินอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตอนเด็กๆเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าเด็กๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยแขวนพระแบบนี้นี่ซึ่งไอ้พระเนื้อชินตะกั่วแบบเนี้ยเห็นนะตอนเด็กๆเนี่ยแขวนใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยเราถูกพวกไอ้คนขายพระอะบอกว่าเก๊ไม่นิยมไม่นิยมไม่เล่นแต่ตอนเด็กๆเนี่ยพวกเราแขวนพระเราปู่ให้ย่าให้ยายให้ใช่ไหมเด็กเกิดใหม่อ่ะปู่ย่าตายายก็จะมีพระเล็กๆหนักปกมาแขวนให้ใช่ไหมสายสร้อยอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าคนในยุคก่อนเนี่ยไม่เห็นจะต้องไปถามเซียนพระไปถามคนขายพระเลยว่าเราจะเอาอะไรแขวนให้ลูกให้หลานดีใช่ไหมเพราะว่าเขาเชื่อมั่นศรัทธาในหลวงพ่อหลวงปู่หรือว่าพุทธคุณของพระเครื่องที่เขามีไงเขาก็นำมาให้ลูกหลานแต่ของตัวเองเนี่ยที่มีแขวนเนี่ยก็จะแขวนไว้จนตายเลยอ่ะจนตายเลยอ่ะใช่ไหมแขวนติดคอเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเห็นไหมเวลาอยู่ในที่สำคัญก็คือว่าผมเห็นพ่อผมเขาจะมีตะกุดรัดเอวอยู่ด้วยตะกุดคาดเอวใครเคยเห็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ตัวเองแขวนอย่างนั้นลองรำลึกคิดถึงนะย้อนหลังไปดูนะว่าเอ๊ะทำไมของดีๆของที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเคยใช้ในอดีตเนี่ยมันหายไปแล้วมันก็จะมีเน็ตไอดอลพวกพ่อค้าพระเซลล์ขายพระทั้งหลายเนี่ยมาบอกว่าไม่นิยมใช่ไหมไม่นิยมและฉะนั้นคุณค่าความนิยมมันคืออะไรวันนี้เราจะมาขยี้กันนะครับในอดีตนะมันมีสิ่งที่คนเล่นพระเนี่ยเขาถือกันก็คือว่าองค์ไหนเนี่ยที่แขวนแล้วเนี่ยได้มีความมั่นใจนะแล้วส่วนใหญ่เขาจะแขวนเดี่ยวใช่ไหมถ้าเป็นพระกรุก็นี่เลยอย่างที่ผมบอกยอดขุนพลอย่างเงี้ยใช่ไหมพระล่วงรางปืนพระหูยาวเนี่ยถ้าเป็นเกจิคือของอะไรอ่ะเกจิอันดับหนึ่งเลยนะในอดีตหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าใช่ไหมหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าแล้วยังไงแล้วการว่ามันมาเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรฮะมันมาเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระเก่าอ่ะมันหายากขึ้นหรือว่าพระเก่าเนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมหรือว่าการศึกษาพระเครื่องของเราวันนี้เนี่ยมันไม่สามารถทำให้เราเรียนรู้ดูพระได้นะนี่3อย่างการที่เราไม่สามารถจะเรียนรู้ดูพระได้ไม่สามารถจะเล่นพระเก่ามีของดีเก่าๆเหมือนที่รุ่นปู่ย่าตายายเรามีได้นะเป็นเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยเชื่อในคำพูดของคนขายพระเชื่อในหนังสือพระเครื่องต่างๆแล้วก็เชื่อในมูลค่าราคาพระที่เขาบอกว่าต้องแพงถึงจะดีใช่ไหมต้องแพงถ้าพระไม่แพงไม่ดีไอ้ค่านิยมตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่า
การที่พระเครื่องมีมูลค่าซื้อขายได้แล้วเราเห็นคนรวยนะเศรษฐีใช่ไหมจริงๆแล้วในวงการพระเครื่องเนี่ยคุณรู้จักเซียนพระกี่คนใช่ไหมแล้วคุณรู้จักเศรษฐีที่เขาเล่นหาสะสมพระเครื่องจริงๆอ่ะกี่คนบอกเลยไม่ได้รู้จักเลยกูไม่เคยรู้จักเซียนพระอะไรเลยกูไม่เคยรู้จักเศรษฐีคนไหนที่มันแขวนพระหรือเช่าพระองค์ละเป็น10 20ล้านเลยแต่ก็ได้ยินได้เห็นได้ดูเห็นอะไรเห็นจากหนังสือได้ยินจากไหนได้ยินจากคอลัมน์ซุบซิบนะเขาบอกนะคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ใช่ไหมลายหนังสือพิมพ์รายวันอาทิตย์บอกโอ้โหพระนี่นะนู่นนี่นั่นดีอย่างนู้นอย่างนี้ของเจ้าสัวนี่จะนั่นของลังใหญ่นักสะสมนี่นะใช่ไหมแต่ตัวเราเนี่ยไม่เคยรู้จักมันเลยว่าใครคือใครโอ้โหนี่คือโอ้โหเซียนเบญจภาคีนี่แหละเซียนแล้วเราก็เชื่อไงว่าเขาเนี่ยเป็นเซียนเป็นกรรมการตัดสินพระเวลาเขามาดูมาสอนดูพระก็นี่นะครับหลวงปู่ทวดนี่นะหลวงปู่ทวดก็จะต้องมีหน้าแบบนี้นะครับเนี่ยตรงข้างบนนี่นะครับของรูปหล่อหลวงปู่ทวด05เนี่ยมันก็จะงอนชะโงกเนี่ยเมตตาของหลวงปู่ทวดต้องเป็นอย่างนี้มีหูอย่างนี้นะครับมีปากอย่างนี้ครับมีเส้นจีวรอย่างนี้นะครับเออตำหนินะครับตำหนิตรงนี้มันต้องคมๆมันต้องชัดๆนะครับมือประสานกันอย่างนี้กีบบัวจะต้องคว่ำกีบบัวจะต้องหงายอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับการถ่ายทอดมาได้รับการสอนมาโดยผ่านหนังสือนะหนังสือแล้วก็ไลฟ์ที่เขามีการสอนอะไรกันเนี่ยทุกๆวันเนี่ยใช่ไหมแต่ได้ความเป็นจริงแล้วเพื่อนๆเชื่อไหมว่าไอ้พระหล่อแบบนี้เนี่ยร้อยองค์พันองค์เนี่ยไม่เหมือนกันทุกองค์ใช่ไหมครับไม่เหมือนกันทุกองค์แต่การที่เขามีพระองค์เดียวเนี่ยอย่างเนี้ยมีพระโคนสมออยู่องค์เดียวเนี่ยเอามาชี้ตำหนิว่าต้องมีนู่นนี่นั่นเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันจะมีตำหนิเหมือนกันทุกองค์ไหมใช่ไหมมีตำหนิเหมือนกันทุกองค์ไหมมีบล็อกแม่พิมพ์ที่สร้างกี่บล็อกกี่แม่พิมพ์แล้ววาระการสร้างของเขาเนี่ยมันมีการสร้างต่อเนื่องกันมาตลอดเลยหรือเปล่าใช่ไหมเพื่อนยังงงใช่ไหมว่าหลวงพ่อเงินบางคลานเนี่ยตกลงเขาว่ามี200องค์เนี่ยมันสร้างกี่ครั้งครับ200องค์สร้างครั้งเดียว2460เท่าไหร่2470กว่านี่ใช่ไหมหรือยังไงแล้วไม่มีการสร้างวัดอื่นเลยเหรอหลวงปู่ทวดมีการสร้างครั้งเดียว2497เป็นเนื้อว่านเท่านั้นเองเหรอใช่ไหมตัวอย่างนะหลวงปู่ทวดมีการสร้างในภาคใต้เนี่ยแทบทุกวัดเลยใช่ไหมบางวัดเนี่ยอย่างห้วยมงคลเอามาสร้างในปี2340กว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นรุ่นสอกอหรืออะไรแต่ถ้าเขาบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งวัดห้วยมงคลเพื่อนๆจะถือว่าเป็นพระเก๋ไหมมันไม่เก๋นะเป็นรุ่นหนึ่งของแต่ละวัดคือไอเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเขาฟังแล้วก็เชื่อเป็นเด็กดีอ่ะใช่ไหมเพราะผู้ใหญ่บอกว่าเชื่อผู้ใหญ่หมาไม่กัดเชื่อผู้ใหญ่แล้วทุกอย่างมันจะโอเคเพอร์เฟกต์ใช่ไหมโอ้พระเนี่ยเก๊ต้องอย่างนี้ต้องมาที่นี่นะต้องเซียนคนเนี้ยโอ้โหใช่ไหมอาชีพเซียนพระมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยไหนใช่ไหมมันก็เพิ่งจะเริ่มมาไม่ถึง50ปีมั้งผมว่าเนาะ
ประมาณเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนเขาก็แค่นิยมเล่นหาคนเล่นนิยมเล่นหาเพราะอะไรเพราะความศักดิ์สิทธิ์ไงเพราะเขาเชื่อว่าแขวนแล้วเนี่ยนะพุทธคุณเนี่ยช่วยคุ้มครองป้องกันคงกระพันนะเดินทางไม่ประสบอุบัติเหตุอะไรแคล้วคลาดใช่ไหมแล้วคงกระพันชาตรีฟันแทงไม่เข้าโดยเฉพาะอะไรโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะตำรวจทหารโจรเนี่ยสามอาชีพเนี่ยแหละเป็นสามอาชีพที่ได้รับรู้ถึงประสบการณ์ของพุทธคุณพระเครื่องนะโจรเนี่ยอยากจะมีของดีติดตัวนะเวลายิงสู้กับตำรวจเนี่ยนะจะต้องแคล้วคลาดปลอดภัยไม่โดนยิงไม่ตายโหงนะก็ต้องไปเสาะแสวงหาอาจารย์ไปเสาะแสวงหาพระดีไปสักใช่ไหมตำรวจเวลาเจอโจรที่มีคาถาอาคมนะมีวิชายิงก็ไม่เข้าไล่จับมันอยู่ๆมันก็หายตัวมองไม่เห็นอะไรเนี่ยมีคาถาจำแรงแปลงกายหายตัวอะไรเนี่ยใช่ไหมตำรวจก็เลยต้องนะเคยดูเรื่องอะไรนะที่ชัดชัยเป่งพาณิชย์เล่นอ่ะใช่ไหมคนมีของอะไรนั้นใช่ไหมใช่ไหมนั่นอ่ะตำรวจโจรนะเขารู้ว่าต้องใช้ของอะไรแล้วทหารอ่ะคนที่ไปลบสงครามอินโดจีนอย่างเงี้ยไปลบสงครามเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงต้องมีของดีติดตัวไปใช่ไหมนั่นแหละคือพื้นฐานความเป็นมาของการที่เกิดค่านิยมในการสะสมแต่วันนี้เนี่ยมีคนขายพระจำนวนหนึ่งบอกว่าพระไม่นิยมพระอะไรนะพระสมัยก่อนที่เรารู้จักนะก็มีอะไรมีพระคงลำพูนหลวงพ่อโตบางกระทิงใช่ไหมแล้วก็มีกุบ้านกลางมีถ้ำเสือนะมีท่ามะปางมีอะไรอีกมีขัวอีโต้นะมีพวกพระกิ่งต่างๆพวกเนี้ยวันนี้เนี่ยมันหายไปละหายไปจากวงการละเพราะว่าอะไรเพราะว่าความนิยมมันลดน้อยถอยลงคนที่เขาอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาดูไม่เป็นแยกความเก่าไม่ได้เราเห็นสแตนเลสอย่างนี้เนี่ยเราดูออกใช่ไหมว่าสแตนเลสอย่างนี้เนี่ยอายุมันไม่เกิน20ปีแน่ๆใช่ไหมแต่พอเรามาเห็นไอ้แบบนี้เนี่ยตลับแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆว่ามันเกิน50ปีหรือเปล่านะไอ้ตลับแบบนี้เนี่ยใช่ไหมคือความเก่ามันบอกเราได้แต่วันนี้เนี่ยเราถูกอะไรเราถูกการตลาดหลักการตลาด PR ประชาสัมพันธ์บอกว่าต้องซื้อพระนี่เกจินี่นี่นี่แต่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าไงแล้วเพื่อนๆลองย้อนนะย้อนกลับไปในอดีตว่าปู่ย่าตายายพ่อเราแม่เราเขาแขวนพระอะไรนะครับเขาแขวนพระอะไรแล้วเขาอยู่กันมันมายาวนานน่ะนะจนถึงที่ยุคนี้ของเราแล้วเราเนี่ยทำไมเราถึงไม่กลับไปอ่ะไปค้นหาพระที่อยู่ในบ้านของเราใช่ไหมคือวันนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะใกล้เกลือกินด่างเรามาสนใจแต่ว่าพระที่ต้องมีมูลค่าราคาแพงๆโดยที่ว่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็ไปฟังคนนู้นคนนี้แต่ว่าประสบการณ์ที่พ่อแม่เราอ่ะเคยใช้เคยแขวนมาเนี่ยเราไม่เชื่อไงเนี่ยแหละคือจุดอ่อนปีนี้2565ใช่ไหมใช่ไหม2565เคยได้ยินวาทกรรมที่บอกว่าสมเด็จเก๊เก่าทำมาเป็น100ปี2465เมื่อ100ปี
ก่อนสงครามอินโดจีนน่ะมีคนเล่นหาพระกันหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆลองนึกนะว่าไอ้คอมบอกว่าเก๊เก่าเก๊มาเป็นร้อยปีเนี่ยมันจริงอย่างที่เซลล์ขายพระคนขายพระพูดหรือเปล่านี่ข้อหนึ่งนะเรามาขยี้ตรงนี้ทำความเข้าใจว่าคำว่าเก๊เก่าเก๊มาเป็นร้อยปีมันเกิดจากอะไรแล้วเหตุใดเขาจึงใช้วาทกรรมนั้นมาสร้างกระแสให้คนหวาดกลัวถ้า2465มีการสร้างพระเก๋ขึ้นมาเขาจะสร้างพระอะไรเพื่อนๆคิดดูนะเขาจะสร้างพระอะไรนี่คือการบ้านและข้อ2พระเก๋แกะบล็อกใหม่พระเก๋แกะบล็อกใหม่คนที่เป็นช่างแกะบล็อกถ้าจะแกะบล็อกทำพระเก๋เนี่ยเมื่อ100ปีเนี่ย2465มีพระเครื่องที่ไหนที่เขาทำบ้างแล้วการแกะบล็อกพระเนี่ยช่างแกะบล็อกขึ้นมาแล้วมันจะทำเป็นเหรียญเป็นอะไรขึ้นมาได้เลยไหมคิดดูถ้าเป็นพระเหรียญเนี่ยมันต้องไปหาโรงงานใช่ไหมโรงที่มีเครื่องปั๊มอะตีเหรียญออกมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ปั๊มขึ้นรูปเนี่ยเพื่อนคิดว่ากระบวนการผลิตเนี่ยถ้าเก๋เก่ามา100ปีเนี่ยมันจะทำได้ไหมไอ้คนที่มาแกะโอ้โหพระเก๋แกะบล็อกใหม่นี่มาแกะแม่พิมพ์ปะพอได้แม่พิมพ์แล้วโอ้โหไปโรงงานเลยมีโรงงานนี่โรงงานตอนนั้นมีอะไรมีชโลกุลใช่ไหมแล้วมีอะไรมีอะไรนะภาษาจีนนี่ชื่ออะไรจำไม่ได้มีแค่2465มีโรงงานพระกี่โรงงานที่ผลิตเหรียญนะแต่ที่แน่ๆก็คือมีโรงกษาปสิทธิการใช่ไหมทีนี้สองเรื่องละเก๋แกะบล็อกใหม่มีมา100ปีแล้วจริงหรือถ้าเรามีสตินะคิดตามไปด้วยเพื่อนๆจะถึงบางอ้อแล้วบอกว่าไอ้เก๋เก่า100ปีเนี่ยมันไม่จริงแล้วไอ้พระเก๋แกะบล็อกใหม่เนี่ยเพื่อนเคยเห็นไหมเพื่อนเคยเห็นไอ้คนที่พูดบอกว่าพระเก๋แกะบล็อกใหม่มีมาเป็นร้อยปีแล้วเหมือนกันเนี่ยเคยเห็นไอ้คนที่พูดเนี่ยแสดงอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรมไหมว่ามันมีจริงมันไม่มีใช่ไหมเพราะว่ากระบวนการผลิตเนี่ยเอาเหรียญ นะเพราะว่าการที่บอกว่าพระเก๋แกะบล็อกใหม่เนี่ยวาทกรรมเนี่ยมันสื่อไปถึงเรื่องของเหรียญพระเหรียญพระโลหะการทำพระโลหะพระเหรียญเนี่ยมันจะต้องมีช่างที่มีความชำนาญในการแกะบล็อกแกะแม่พิมพ์แกะเหล็กใช่ไหมแล้วถ้าไม่ใช่ช่างที่แกะมันก็คือคนทั่วไปเนี่ยที่พอมีความรู้ในเรื่องของการหล่อถอดพิมพ์ยางออกมาเนี่ยใช่ไหมถอดพิมพ์ยางออกมามันก็จะไม่ได้ความคมชัดเท่ากับของจริงใช่ไหมเพื่อนๆลองทำดูนะลองเอาเหรียญเนี่ยนะใช่ไหมเหรียญพระอะไรก็ได้นะไปทำแม่พิมพ์เอาดินน้ำมันกดเนี่ยแล้วก็เอาปูนปัตเตอร์เนี่ยไปหล่อถอดพิมพ์ออกมาเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าความคมชัดมิติของเหรียญใหม่ที่ทำออกมามันไม่เหมือนมันไม่ได้แล้วสเต็ปที่2ก็คือว่าพอได้บล็อกมาแล้วเนี่ยไอ้คนทำพระเก๋เนี่ยมันจะต้องมีโรงงานใช่ไหมมีเครื่องปั๊มพระไอ้เครื่องปั๊มพระเนี่ยสมัย2465เนี่ยจนถึง2500เนี่ยมันมีกี่ที่ใช่ไหมมันมีกี่ที่แล้วมาจนถึง2520เนี่ยอะไรนะที่มันทำให้เรารู้ว่ากระบวนการปลอมพระหรือว่าทำของปลอมขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไรใช่ไหมกระบวนการปลอมพระนี่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 3-40 ปีนี่เองใช่ไหมแล้ว
พอเราเห็นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคุณเห็นอย่างเนี้ยคุณรู้แล้วว่าอายุมันไม่เกิน20ปีแน่ๆและไอ้ของที่มันทำมาใหม่แล้วมันพยายามทำให้ดูเก่าอ่ะมันจะทำได้ไหมเนี่ยแค่กล่อง2กล่องเนี่ยเพื่อนๆดูนะกล่อง2กล่องเนี่ยทำไมไอ้โรงงานที่ทำกล่องแบบใหม่เนี่ยมันจะทำแบบของเก่าอย่างนี้ทำไมมันไม่ทำเพื่อนๆคิดดูเห็นไหมนี่คือเทคโนโลยีในแต่ละยุคที่มันไม่สามารถจะย้อนกลับไปทำได้เหมือนจอคอมพิวเตอร์อะจอคอมพิวเตอร์เมื่อสมัย20ปีที่แล้วที่มันเป็นจอยาวๆอะใช่ไหมแล้วปัจจุบันอะคอมพิวจอคอมพิวเตอร์มันเป็นจอแบนอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าจะให้โรงงานกลับไปทำให้เป็นจอใหญ่ๆแบบนั้นอะใช้เทคโนโลยีเก่าเนี่ยต้นทุนมันสูงกว่าเขาจึงไม่ทำไงแล้วพวกทำพระเก๊พระปลอมเนี่ยมันจะกลับไปทำอะไรด้วยเทคโนโลยีสมัยเก่ามันก็ทำไม่ได้ไงเพราะอะไรเพราะต้นทุนที่มันจะทำพระเก๊ออกมาเนี่ยมันไม่คุ้มไงกับการผลิตสู้ทำผ้าใหม่ออกมาเลยดีกว่าใช่ไหมทำผ้าใหม่อย่างที่บรรดาเน็ตไอดอลเนี่ยโอ้โหสร้างผ้ามีกี่ลังร้อยลังอย่างเงี้ยมันกำไรมันเห็นไปขออนุญาตในการจัดสร้างแล้วก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าไหมใช่ไหมเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าไอวาทกรรมเก๊เก่ามาเป็นร้อยปีมันจริงหรือไม่เก๊แกะบล็อกใหม่มันทำมาเมื่อไหร่ยังไงใช่ไหมแล้วการแกะบล็อกเนี่ยไม่ใช่ว่าแกะบล็อกมาแล้วมันจะทำได้เลยใช่ไหมมันต้องมีโรงงานที่เครื่องปั๊มอ่ะใช่ไหมแค่สองอย่างเนี่ยวันนี้เนี่ยทำให้เพื่อนๆคิดหน่อยนึงว่าไอ้คำว่าเก๊มันทำให้เพื่อนๆกลัวในการเล่นหาหรือว่าสะสมพระใช่ไหมแล้วพระที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราอ่ะเคยแขวนในอดีตตอนสมัยเราเด็กๆเนี่ยเขาหาพระมาให้เราใส่เนี่ยแล้วพระของพ่อของปู่เราเนี่ยเราไปขอเนี่ยยังไม่ยอมให้เราเลยอ่ะแล้วเพื่อนๆคิดดูว่าไอ้ของที่คนสมัยก่อนเขามีเนี่ยมันดียังไงใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยพอเรามาเรียนรู้พระเครื่องมันเนี่ยเรากลับถูกเน็ตไอดอลบอกว่ามันต้องดูอย่างนี้ตัวอย่างนี้แล้วของดีนี่มันจะต้องแพงคิดใหม่นะครับคิดใหม่เพื่อนๆทบทวนใหม่ๆว่าการที่เราแยกความเก่าไม่ออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรลึกๆแล้วเนี่ยเรากลัวใช่ไหมเรากลัวเราไม่มั่นใจเราก็เลยต้องวิ่งไปหาคนขายพระไปหาเซลแมนที่ขายพระให้เขานำทางชีวิตของเราถ้าเพื่อนๆแยกใหม่ได้แยกเก่าได้เพื่อนๆสามารถที่จะแยกทุกสิ่งทุกอย่างได้ในโลกนี้ใช่ไหมจานเก่าช้อนเก่าเสื้อผ้าเก่ารถเก่ารูปถ่ายเก่าหนังสือเก่าของใหม่จะทำให้ไปเหมือนของเก่ามันก็ทำได้แค่ใกล้เคียงหรือคล้ายแต่ไม่มีทางที่จะทำให้เก่าได้ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดในคืนนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะที่รับฟังรับชมกันแล้วพรุ่งนี้มีอะไรก็เนาะค่อยมาคุยกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารคลิปใหม่ทุกวัน